แขกรับเชิญของเราวันนี้เขาประสบความสำเร็จมากๆเลยและที่สำคัญเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตคู่กันครั้งแรกนะอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องเต้น้องดิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนืองแน่นอีกแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนืองแน่นมองกล้องที่มีสีแดงคุณเข้ามาผมเป็นคนชอบหากล้องไม่เจอเมื่อกี้ผมมองไหนไม่รู้รายการสดมากี่รายการแล้วไม่รู้แต่หากล้องไม่จริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราต้องชวนน้องเต้น้องดิวคุยเนี่ยเพราะว่าน้องเต้เนี่ยเป็นคนติดตามเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างดีตลอดเวลาวันนี้เทรนด์ X นี่อะไรขึ้นอันดับวันนี้ในเรื่องราวของอะไรที่สนใจอันนี้พูดจริงก็ขึ้นอยู่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่1อันนี้จริงคือแบบใช่พอดีพักเที่ยงพอดีไงฮะโฟกัสลงออฟฟิศมารีบไม่กินข้าวไม่ทานข้าวคือต้องปั่นก่อนเหมือนได้ค่าจ้างเขาทำด้วยความรักไงเราก็รักเหมือนกันครับเมื่อกี้เห็นดูทีเซอร์ของพี่แอฟรู้สึกว่ามันแบบถ้าอยู่ในปากของพี่เราจะเข้าปากก่อนครับไม่ถือว่านะครับทำแล้วพี่ต้องพูดคำไหนพี่ต้องพูดคำไหนน้องนิวอยากได้คำว่าหน้าด้านเนี่ยครับหน้าด้านใช่ป่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเลยแค่ซ้อมพูดกับก็ขอลดแล้วเพราะมันแรงไปนิดนึงแบบพูดกับก็ขอลดนิดนึงนุ้ยมันแรงไปแค่ซ้อมเมื่อกี้พูดกับค่ะเมื่อกี้หนูพูดธรรมดาค่ะมันดูแรงตรงไหนหรอคะทำไมพี่นุ้ยไม่ใส่ชุดเมื่อกี้ครับอะไรนะชุดชมพูที่นิวเอาเรื่องจริงมาพูดหน้าจอไม่ได้นะลองชุดอยู่แล้วชุดเมื่อกี้ก็คือใส่แล้วแบบเหมือนออกมาจากยุคกรีกระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่นั้นก็น้องนิวก็เดินผ่านมาแล้วก็อุ๊ยแค่นั้นเลยอุ๊ยแล้วก็รู้เลยว่าเปลี่ยนเธอไม่ได้ใส่ชุดนั้นมาก็เลยไม่ได้ใส่ชุดนั้นนี่มาคุยเรื่องเตนิวดีกว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอใช่รายการสดทำงานทั้งคู่นี่อยู่ในวงการมา10 ปีแล้วหรอใช่เหมือนจะไม่ถึงแต่มันถึงแล้วเหมือนกันถึงแล้วไวมากเลยเนาะแต่เราไม่ได้เริ่มเข้ามาแบบปุ้งเนี่ยคือเหมือนเราค่อยๆทำทีละนิดทีละน้อยเราเริ่มจากการเป็นพิธีกรรายการเพลงกันมาก่อนครับไฟล์ครับเหมือนตอนเป็นไฟล์ไลฟ์ก็ทำอาทิตย์ละประมาณ2วันป่ะใช่ก็ทำอย่างนั้นมาทำประมาณ 2-3 ปีครับครับก็ยังหากล้องไม่เจอว่ากล้องไหนเราควรถ้าเป็นกล้องไหนยกมือนะหรือบางทีชี้ปุ๊บไม่เห็นต้องไม่เห็นอยู่นี่ตะโกนเขาชอบมีมีมนะในโซเชียลอ่ะกับ2เรื่องครับหากล้องไม่เจอกับสายไวเลสเนี่ยไม่ค่อยอยู่นั่นน่ะวันนี้ดีนะวันนี้โอเคประเด็นคืออะไรนะสคริปต์บอกว่าให้เล่าเรื่องราวประทับใจเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ที่อยากได้ดีมาว่านี่นะจะมาคุยกับน้องๆ2 คนนะในแนวบวกมันอันนี้ก็บวกอย่างนี้บวกกันเองเอาเรื่องประทับใจหน่อยเนาะประทับใจทำงานร่วมกันมาโอ้โหกันเนาะผมว่ามันด้วยความที่ทำงานกันมานานเนี่ยแหละมันเลยทำให้เหมือนแบบแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าคือเรารู้ว่าเราเป็นคนละแนวกันเลยคือนิสัยตรงข้ามเลยยังไงหมายถึงวิธีคิดมุมมองหรืออะไรต่างๆการทำงานมันเหมือนตรงข้ามกันมากซึ่งไอ้ตรงข้ามเนี้ยช่วงแรกมันก็จะมีความเหมือนแบบมันตีกันแต่พอเราแรกๆแบบมุมมันไม่ได้ครับมันแบบมันขนานตรงข้ามมันแบบใช่อะไรก็คิดแบบมันขัดกันไปหมดแล้วมันขัดไปหมดเลยครับแต่พอหลังๆรู้สึกว่ามันสามารถแบบเติมมันคอมพลีเมนต์กันได้คือมันหลังๆกลายเป็นว่าต่างคนต่างเกิดจากการยอมรับในความต่างของคนก่อนว่าเขามีมุมมองนี้แล้วมุมมองของเขามีประโยชน์ยังไงถึงขั้นทะเลาะกันไหมอู้ทะเลาะกันบ่อยมากแรงสุดหนักสุดเลยถึงขนาดไหนก็ไม่คุยกันแค่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้คือเล่นเดี๋ยวมันจะขึ้นเทรนนะครับอย่างนี้ฉันรักผู้จัดการจังเลยอ่ะเดินหนีเลยแล้วดังว่าเขาก็ทำแบบเมื่อกี้ไม่เห็นรู้เลยเขาแบบเขาขอให้พูดในเรื่องดีๆต้องมีบ้างไงไม่แต่เนี่ยแหละแต่อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ยั่งยืนดีกันอันนี้คือตอนที่เป็นพิธีกรหรือว่าตอนเล่นซีรีส์มีตลอดเวลาตลอดเวลาแต่หลังๆนี้ดีขึ้นเยอะไม่ค่อยจะมีเลยนี่ต้องถามนิวว่าแบบจังหวะไหนถ้าพูดอย่างเงี้ยเตจะแบบเอ้ยไม่ได้นี่ไม่ใช่จังหวะเตบางทียังไม่ค่อยรู้เลยครับล่าสุดนี่ผมล่าสุดนะครับเห็นไหมใช่ไหมนี่มีผู้กำกับเขาเล่าให้ฟังว่าอะไรไหมเขาเดินมาหาพี่เขาถามว่าผมพูดอะไรไม่รู้เราเตะโกรธผมควรขอโทษดีไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าประโยคไหนที่โกรธเดี๋ยวจะลองพูดให้ดูว่าคือนี่เลยพูดมาเองยังไม่อดคือทะเลาะกันคือไม่ได้ทะเลาะผมอ่ะ พูดอะไรบางอย่างออกไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยู่ๆผมก็บอกเอ้ยอยู่ๆเต้มันก็ดึงตึงดูแบบแล้วผมคือผมไม่รู้ว่าแบบตึงด้วยเรื่องทางบ้านของเขาเองอยู่แล้วหรือตึงเพราะเราผมเลยเดินไปถามผู้กำกับเป็นคนกลางเขาบอกว่าเอ้ยพี่เอ๊ะครับแล้วคือผมพูดเป็นประมาณนี้ผมทำประมาณนี้พี่ว่าแบบมันไปประโยคไหนประโยคนี้ไปรักแท้รักใครเขาหรือเปล่าหรือมันไปกระทบอะไรหรือเปล่าจริงนะประโยคผมคืออะไรวะอะไรนะเตยยืมที่ช้าหน่อยดิไม่จริงตกลงอันไหนประโยคแค่นี้ใครจะโกรธแล้วอันไหนผมจำไม่ได้แต่มันไม่ใช่เนี่ยมันหลายอันมันสะสมไม่แค่นั้นเลยเตยยืมที่ช้าหน่อยดิฉันต้องไปหาหมอแล้วถ้าเป็นแค่นั้นไม่แต่ผมนะมุมมองพี่นะแสดงว่าเราแคร์เขานะอันนี้ไม่อันนี้ผมก็บอกตรงว่าโตขึ้นเพราะแต่ก่อนนะสมมติเขาเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะไม่สังเกตป่ะเราเห็นสังเกตไม่สนใจเรื่องของมันแต่เนี้ยถึงจะพยายามสนใจแต่ก็ยังไม่รู้ดีว่าอันไหนวะดีขึ้นไม่หรือว่าเตยเนี่ยเขาจะแสดงออกชัดเจนว่าฉันไม่พอใจเอาง่ายๆคือผมมันหนีเขาไปนั่งสมาธิผมหนีเขาไปนั่งในห้องหนีคนเดียวเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องเล่นซีนรักกันไม่ได้เราต้องทำสมาธิก่อนได้ผมเปิดประตูเข้าไปปึ๊บผมก็ลืมตาขึ้นมาส่งสัญญาณว่าออกไปมันก็เลยแตกละแต่อันนี้คือเขางอนแม่หรือไม่ใช่ไม่แต่นี่แหละสุดท้ายน่าจะเป็นแบบอารมณ์บ่อจอยครับน่าจะแบบมีอะไรไปสะกิดเขาใช่อะไรล่ะเอาอีกแล้วแล้วเตยนิวเป็นยังไงก็เนี่ยผมรู้สึกว่าพอเขาเรียกว่ามันต่างกันมากคือผมก็เราจะได้ energy ที่แล้วที่เขาว่ายืมแค่ที่ชาร์จแบตทำไมต้องโกรธเขาไม่ใช่นะมันเราอยากไปจี้จุดเดี๋ยวมันจะเป็นคดีสีชมพูในรายการหนึ่งเป็นคนละแบบที่ชาร์จมันคือที่ชาร์จผมจำได้แล้วมันฟีลเหมือนประมาณว่าไม่ต้องขยายลงมีเวลาไหมสัก2 นาทีไม่ใช่อะไรเขาพับสคริปต์แล้วเดี๋ยวโอเคข้ามฮิตช่วยส่องไปทางนู้นแล้วนิวล่ะเต้รู้ไหมวันไหนแบบโมเมนต์ไหนที่แบบเฮ้ยถ้าเราทำอันเนี้ยนิวอาจจะแบบว่างอนเราได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแต่คือเราจะรู้ว่าสมมติแบบเหมือนยังไงเดียวเราเป็นคนที่เหมือนยิ่งการทำงานก็ต่างกันเขาจะเป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆแล้วเขาก็จะชัดเจนว่าอันนี้ทำอันนี้ไม่ทำอันนี้นู่นเนี่ยแต่เต้จะเป็นคนนิวจะชอบบอกเต้แบบตรงๆง่ายๆเลยแต่อย่างเต้เนี่ยนิวแปลกใจมากเซอร์ไพรส์อย่างเมื่อวานผมยังเพิ่งคุยกับพวกช่างแต่งหน้ากับพี่ๆเขาว่าเต้มาถึงก็บ่นโอ้ยงานอย่างงุ่นงานอย่างนี้บ่นโอ้ยแต่ว่าสุดท้ายเต้ทำเนาะแล้วก็ทำมากกว่าเขาให้ทำ5 ทำ 10แต่เขาบ่นหน่อยแต่บ่นแบบบ่น100อะบ่น101ใช่แต่ผมจะเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าไม่ได้คือจะเป็นคนเหมือนแบบเราเหมือนแบบถ้าไม่ตั้งใจเราจะนิดนึงขอนิดนึงแต่ก็ทำแต่ตอนทำอ่ะทำมากกว่าที่คนโมโหแล้วไงว่าทำเกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำให้แล้วก็ทำแบบนี้ด้วยแรงโมโหนั่นแหละทำให้เราทำเกินทุกก็ดีแล้วเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเจ็บตรงนี้เลยเป็นแผลเหมือนเขาให้เล่นเกมแบบเล่นความแรงเล่น5อย่างเงี้ยทำซะเดี๋ยวตรงนี้ห้องเลือดไปหมดเลยมันก็แค่เกมมาลูกเอ้ยแล้วกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าทีมงานหรือว่าลูกค้าอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าอุ้ยเต้มคนนี้อุ้ยดีมากเลยข้างหน้าเตะขออีกข้างหน้าขอแรงกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกแล้วในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเขามานานเราช่วยอะไรเขาไหมผมก็จะอยู่แล้วก็บอกว่าเอ้ยเตอันนี้เกินไปแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนะเพราะรู้ว่านี่จะชอบแบบเพื่อนเราเต็มที่ไม่ใช่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็จะแบบเดี๋ยวเราต้องมารับเดี๋ยวปวดอีกใช่ครับส่วนผมนี่ครับพอรหัสที่เราตั้งใจทำแล้วเหนื่อยเราจะต้องแบ่งใจแบบเงี้ยช่วยหน่อยมันไม่ทำอะไรเลยในขณะที่ผมก็จะแบบได้คือเหมือน energy มันไม่เท่ากันนะเข้าใจไหมครับแล้วผมก็จะแบบว่าพูดอยู่คนเดียวเลยพูดมั่งเราพูดล้นไปเกินที่เขาบอกอยู่แล้วเหมือนตอนเช้าวันเนี้ยพูดสัมภาษณ์มาแล้วไงพูดโอ้โหพูดไปสักมี10ใช่ไหมพูดไปสัก8แล้วเหลือให้ผมพูดอยู่2ผมก็พูดแบบแต่คือรู้นะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยเลยตอนเย็นเนี่ยสมมติถ้าเนี้ยจบรายการสดอันนี้ไปอ่ะคิดว่าเตจะพูดว่าอะไรโอ้เราแบบก็ดีเหมือนกันนะรายการนี้ได้ออกมารู้ใจกันเขารู้ใจกันถึงเวลาขายคอนเสิร์ตแล้วมาโฆษณาหรอมาหรอนี่เหมือนมาออกรายการแฉตอนนี้เดินนะเราได้ตอบอะไรตามที่ต้องการบ้างเลยเธอรู้ไหมสิ่งที่เกิดคุณผู้ชมหลังจอนะเขาเตรียมสคริปต์มาใช่ป่ะแล้วเขาฉีกสคริปต์วันนั้นนาทีแล้วก็เหลือแต่ว่าเรื่องเราคอนเสิร์ตเรื่องจริงผมขายคอนเสิร์ตสั้นๆอ้าวสั้นๆเธอพูดเลยจะพูดสั้นๆไม่เป็นขอสักประมาณเล่าสัก5พอนะไม่ทำไมถึงมีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นคือคอนเสิร์ตจริงๆก็คือเหมือนแบบว่าเรามีซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมครับพอจบหลังซีรีส์เนี่ยก็เหมือนแบบกระแสก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีทุกคนก็สนับสนุนเยอะอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่แบบ ได้เจอกับทุกๆคนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีเกิดเป็นคอนเสิร์ตโพก้า Time Traveling ขึ้นมาซึ่งไอ้ Time Traveling เนี่ยก็คือเป็นการคิดธีมของพวกเราสองคนก็แบบช่วยกันคิดขึ้นมาแบบเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาเนาะเต้เรารู้จักกันมานาน10 ปีใช่ไหมครับก็ลองจินตนาว่าแบบถ้าเราได้ไปลองทำอะไรสนุกๆในแต่ละยุคย้อนกลับไปช่วงอดีตย้อนกลับไปสู่เริ่มต้นของเรายุคดิสโก้ยุคแบบหรือว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงกันหรือว่าในปัจจุบันจะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเป็นแบบ time traveling ครับก็มากเลยจริงๆคือวันนี้คือแต่แกนิดนึงคือจริงๆเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่แกนิดเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ของเราครั้งที่2ใช่ไหมจริงๆคู่กันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะครั้งแรกเป็นเหมือนเป็นฟิลแฟนมีตมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตมากเต็มตัวแต่ก็จัดขึ้นมาเพื่อแฟนดอมของเราโปรแกรมเหมือนเดิมวิ่งก็จัดเต็มเลยดิเต็มก็เห็นมีแบบว่าเกสด้วยเลือกเองเลยไหมก็ด้วยความที่เหมือนเราเหมือนกับกระแสจากเชอรี่แมจิกเนี่ยเราก็เลยมีเกสเป็นพี่ๆน้องๆในเชอรี่แมจิกครับผมก็จะมีแบบซิงแจนมาจูเนียร์เขาบอกว่ากดดันด้วยพี่ปานธนพรเขาบอกว่าให้กดดันให้พูดในรายการสดเยอะๆว่าพี่ปานมีคิวบ้างไหมเพราะพี่ปานธนพรเขาจะเล่นในซีรีส์ใช่แล้วพี่ปานส่งมาพี่ปานส่งมาว่ามึงยังไม่ชวนกูเลยเชิญว่าชวนแล้วนะผ่านรอบวันเชิญแล้วไม่แน่อาจจะมีพี่ปานอยู่ในโลกอดีตปัจจุบันหรืออนาคตของเราแต่นี้เขาทำมืออย่างนี้ไปว่าอะไรนะครับหมดเวลาคือว่าแบบขอคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งไปผูกคอเถอะอ๋อพี่เขาบอกว่ารีพีทโฆษณาคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งไม่ใช่อีกนิดนึงเขาจะงี้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวขายก็นี่ครับขายบัตรนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่16 มีนาคมนี้นะครับเวลา 10 โมงตรงนะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยเนาะคอนเสิร์ตมีวันที่27 เมษายนครับที่ยูเนียนฮอลล์นะคะส่วนนะคะยูเนียนมอลล์นั่นเองรับรองสนุกแน่นอนขนาดแค่คุยแค่นี้สนุกเลยเนาะเดี๋ยวไปคุยกันช่วงต่อไปไหมก็ทำอาหารแล้วก็คุยต่อได้ก็ได้นะว่างปะล่ะมันหอมนะได้นะเดี๋ยวให้เขาถามผู้จัดการถ่ายมือไปให้ถามผู้จัดการไปแล้วด้วยก็เลยมึงหาตัวช่วยไม่มีคนคุมว่ะไม่มีคนคุมไม่มีคนคุมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูความสนุกได้ขอฝากนิดนึงสุดท้ายเอาจริงไปฝากเรื่องฝุ่นอย่างว่าทุกคนย้ายดูแลตัวเองนิดนึงเพราะหลายๆคนเหมือนแบบจริงๆแบบอาจจะไม่ตามข่าวรู้สึกว่าเฮ้ยฝุ่นมันไม่มีแล้วหรือเปล่าจริงช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากคือเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องเตว่าตอนนี้น้องเตแบบดูเรื่องอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องเตบอกว่าด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ก็เลยมีแอปแจ้งเตือนค่าฝุ่นเราโหลดเก็บไว้เลยแล้วตั้งเป็นวิดเจ็ตไว้ด้วยเราจะได้ดูตลอดเวลาว่าวันนี้น้อยแล้วให้คนขับรถโหลดไว้ด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นห่วงใช่ผมก็พี่ของเราผมก็แต่ไม่เคยให้กูโหลดเลยส่งไปให้เลยเขาโทรเตือนไงแล้วก็ใครมีแบบเครื่องฟอกอากาศก็เปิดแล้วก็ใครมีหน้ากากที่ถ้าสมมติมีโอกาสใส่ได้ก็ควรใส่ตลอดเธอเห็นไหมพี่เขาบ่นเขาขออ่านแล้วตอนนี้พี่น้ำฉันเต้นหลีดอย่างนี้แล้วนะเอาวันนี้ขอบคุณเตดิวครับขอบคุณมากเลย